ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลยแนะนำจ็อกกี้คนต่อไปเลยครับให้เขาพูดเลยครับวันนี้เวลาเหลือนิดนึงครับให้ระยะเวลาเขานิดนึงชื่ออะไรรายงานตัวเลยน้องชื่อเพชรมงคลครับผมชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อท็อปครับชื่อท็อปน้องท็อปเอ้ยรู้สึกเป็นลูกใครนะคุณแดนไทยพายเพชรครับพายเพชรโอ้ยพี่โดนพี่โดนเนี่ยพายเพชรพี่โดนพายเพชรพ่อระดับแชมป์แต่ลูกระดับธรรมดาไม่คือว่ามันโอกาสไม่เหมือนกันครับฝึกซ้อมมานี่ใครคุณพ่อสอนฝึกซ้อมมาใช่ครับใช่กี่มากี่ปีแล้วโอ้ตั้งแต่ปี45นะครับโอ้แล้วขี่กี่จังหวัดแล้วเนี่ยก็ขี่ไม่ได้ไปขี่แต่เชียงใหม่ครับอ๋อเชียงใหม่ไม่ไปที่เดียวครับไปทุกประเทศทั่วประเทศเลยเนี่ยอุดรขอนแก่น101ไปหมดแล้วไปแล้วครับอันนี้มันโอ้ทั่วเลยเพราะคนต่างจังหวัดเนาะครับเฮ้ยพ่ออยู่เชียงใหม่ทำไมไม่ขี่มาเชียงใหม่ตอนนั้นผมยังเป็นเด็กน้อยอยู่เด็กน้อยอยู่แบบบอกคือก็ขี่มาอาจจะได้โอกาสได้วินน้อยอ่ะคือง่ายๆกว่าโอกาสมันมีน้อยพวกเราแล้วโอกาสกับร่างกายเขาตัวเขาไม่ธรรมดานะเด็กปั้นนะเด็กปั้นผมพ่อปั้นเออพอปั้นมาเราก็ถีบแต่เราจะให้เขาพูดถึงว่าการฝึกซ้อมเขาจะทำตัวอย่างนี้ถึงกลับมาขี่ม้าเพราะอะไรเหตุอะไรถึงกลับมาขี่ม้าอีกช่วงนั้นเขาพักไปแล้วนะช่วงนั้นที่พักขี่ม้าไปแล้วแล้วกลับมาขี่นี้เพราะเหตุใดสาเหตุอะไรใจมันรักใจมันรักใช่แล้วก็ถึงบวกกับพ่อไปดูม้าที่ฟาร์มศรีทปีด้วยใช่ก็จ็อกกี้มันน้อยใช่ก็อาจจะขึ้นทำตัวช่วยพ่อซ้อมใช่แล้วคือเฮ้ยนี่รู้ไหมครับเนี่ยเป็นเทรนหน้าใหม่อีกคนนะผมบอกให้ช่วยพ่อด้วยช่วยพ่อด้วยก็ช่วงนั้นได้ช่วยอยู่ตอนนี้ไม่ได้ช่วยแล้วครับคือม้ามันน้อยเริ่มน้อยลงมาม้าเริ่มน้อยไม่เริ่มน้อยคือม้าได้แยกออกไปแล้วช่วงนึงคือก็ตอนนี้ก็อยู่กับพ่อพายเพชรนี่ดนเนี่ยคือของเราก็ได้ดูแลควบคุมในนั้นแล้วการฝึกซ้อมการทำตัวเราที่กลับมาได้เนี่ยเพราะอะไรเราต้องทำตัวยังไงถึงจะกลับมาขี่ได้ตอนนั้นน้ำหนักไม่ไหวแล้วนะใช่ครับเพราะอะไรควบคุมได้ไงก็ออกกำลังกายครับออกกำลังกายแล้วก็กินผักกินแต่ผักอะไรเงี้ยเน้นผักหน่อยพวกน้ำมันพวกอะไรพวกแป้งอะไรไม่กินโอ้ไขมันให้มันลดน้อยลงเรื่อยๆคือให้มันลดน้อยลงไปไม่งั้นไม่ไหวใช่ครับก็ทำตัวเพื่อให้น้ำหนักมันขี่มาได้ตอนนี้น้ำหนักเขาหนักตัวเขาเยอะนะนี่ตอนนี้หนักเท่าไหร่อันนี้83ครับ83ขี่ม้าโอ้โหก็เยอะนะก็ยังเยอะอยู่ครับเฮ้ยนี่ก็เพื่อนซีกับสิงห์ธนงสูงความสูงคุณดูดิครับมันเบียดกันแต่อันนี้จะเตี้ยกว่าเตี้ยกว่านิดนึงนิดเดียวแต่มันก็เพื่อนกันเคยไปอยู่ช่วงนั้นที่มีอยู่ช่วงที่ไปอยู่หาดประแดงด้วยกันที่ใช่ครับชลบุรีครับก็ขี่ม้าก็เริ่มขี่ม้าเข้าตาตอนที่อยู่หาดประแดงครับคือได้โอกาสขี่ม้าเยอะตอนนั้นได้โอกาสม้าสู้เยอะด้วยใช่ขี่ตั้งแต่เริ่มแรกก็ที่หาดผาแดงหรือตั้งแต่ปี45คือคุณพ่อรู้จักกันเทรนเนอร์ทั้งคู่รู้จักกันหมดเลยแล้วก็คือโอกาสที่รับดีที่สุดคือหาดผาแดงแล้วเขาได้ขี่ม้าตอนนั้นฝึกฝีมือจากที่นั่นมาเยอะด้วยใช่คือมาข้างนอกคือมาช่วยพ่อเยอะอยู่กับพ่อถึงค่อยมาพัฒนาขึ้นมาอีกพ่อเขาขี่ม้าฝีมือในฐานะเราเป็นเทรนเนอร์คือรักษาม้าดูแลม้าถือว่าตัวเองได้เปรียบเจ้ากี้คนอื่นไหมได้เปรียบไหมคือได้โอกาสรับรู้ไหมพูดถึงถ้าเรารู้มันก็ดีอะครับแต่บางที่เนี่ยบางม้าเนี่ยบางเจ้าของเนี่ยเขามีเทรนของเขาอยู่แล้วมันแบบวิชาใครวิชามันหลักสูตรใครหลักสูตรมาเอางี้ดีกว่าไอ้พ่อเขารักษาม้าเก่งได้วิชามันตรงนี้มันสักนิดนึงไหมพอรับรู้ซึมซาบมาหน่อยไหมก็น่าจะซึมซาบมาเยอะอยู่พอรู้เนาะคือพอรู้ถ้าโอกาสไปถ้าเรามีโอกาสได้ไปเทรนเนอร์เต็มๆเลยเนี่ยมันก็อาจจะไม่แน่ใช่มันก็ไม่แน่แต่ตอนนี้เขาทำงานหลายอาชีพนะครับถ้าอยู่สนามไทยนะครับเขามีอาชีพนะครับขี่ม้าเสร็จครับเขาต้องไปขายน้ำอยู่หน้าชั้น50เขาต้องไปอุดหนุนเขาพูดอุดหนุนประจำอะครับแล้วเขาไม่คุยกับผมเขาบอกครับไม่ซื้อน้ำเขาครับแต่คืออันนี้จ็อกกี้ที่ดีคือการต้องดูแลครอบครัวเขาด้วยทุกอย่างที่กลับมาขี่เพราะเงินนะครับเพื่อดูแลสมัยก่อนเงินรางวัลเยอะเนาะใช่ครับแต่ตอนนี้อยากให้เงินรางวัลเพิ่มไหมอยากครับก็อยากให้พัฒนาตัวเองฝีมือตัวนี้ให้มันขี่ได้ม้าได้บอกว่าได้ขี่ม้าเยอะๆหน่อยทีติดกันเพื่อเงินรางวัลอาจจะได้เราจะกลับมาได้เงินได้อยู่ได้กินครับได้อยู่กินม้าหน่อยโอเคแค่นี้เราจะฝากน้องท็อปไว้ด้วยดูว่าอาขี่ม้าฟุกอันนี้ผมบอกให้ม้าฟุกเข้าเชื่อผมดิครับครับขอบคุณมากน้องสองมากโอเค